โอเคสนุกค่ะสนุกดีนี่คืออะไรคุณแม่เขาให้การต้อนรับดีใช่ไหมครับก็น่ารักค่ะหลังแต่แบบไปงานแต่งของพี่สายเขามีแบบพาไปตรงไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษไหมครับก็มีค่ะก็ไปนานมันก็ไปเที่ยวหลายที่อะค่ะมีอะไรพิเศษไหมคะความประทับใจครั้งที่ไปมาล่าสุดประทับใจน่าจะเป็นบ้านเขาแหละค่ะบ้านเขาแบบว่าบรรยากาศดีน่าอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ครอบครัวเขาน่ารักมากค่ะแล้วตัวเราได้มีการชวนคุณแม่หรือครอบครัวฝ่ายชายเขามาเที่ยวเมืองไทยบ้างไหมเขาแพลนไว้อยู่แล้วค่ะว่าจะมาถ้าไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้าค่ะเห็นว่าคุณแม่ติดปะอย่างทีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่แบบว่าได้เที่ยวอันนี้ด้วยกันไหมคะแบบหรือว่าก่อนหน้านี้เคยมีแล้วแบบเที่ยวใหญ่ๆเคยไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันแต่ว่าไม่ได้แบบอยู่นานขนาดนี้ค่ะแต่ถือว่าเป็นการเจอหน้าครอบครัวฝ่ายชายครั้งแรกเจอหน้าคุณแม่เขาครั้งแรกค่ะแต่ว่าคุณพ่อเขาอยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้วค่ะเห็นว่าเป็นงานแต่งญาติเขาด้วยอย่างเงี้ยแล้วทางคุณแม่เขามีถามไหมครับว่าตัวคู่ร้ายอะไรโอ้ยเขาก็มีแบบเหมือนแบบอยากให้เรารับช่อดอกไม้อะไรตอนที่เขาโยนเราก็ไม่แล้วก็ยืนหลบอยู่หลังคนอื่นค่ะเรารับได้ครับไม่ได้ไม่รับค่ะแต่ว่าเขาก็อยากเห็นแบบน้องแบบเป็นต่อเป็นปากจริงๆก็เขาก็คงเห็นว่าแบบอายุเยอะด้วยกันทั้งคู่แล้วอายุไม่น้อยแล้วแต่ว่ากับนกกับแจ็คก็คุยกันก็คือไม่ได้แพลนไม่ได้เร็วๆนี้แน่นอนค่ะยังแบบว่าสนุกสนานกับชีวิตค่ะแต่พอแบบได้ไปอยู่ในงานอะไรเงี้ยแจ็คมีถามนะงานเราน่าจะเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยมีแบบมีไหมไม่ได้คุยค่ะไม่ได้คุยแต่ส่วนมากก็จะแบบว่าแพลนเรื่องอนาคตมากกว่าแต่ไม่ได้พูดว่าพิธีจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะตัวคุณแม่คุณแม่ใจเองมีฝากอะไรไหมคะไปดูแลลูกชายเขาเลยก็ดูแลตัวเองได้แหละเขาก็อยู่ที่ไทยไหมคะหรือว่าเขาอยู่ต่างประเทศตอนนี้อ่ะก็กลับมาพร้อมกันค่ะกลับมาก็เปลี่ยนลุคเลยมั้ยครับเปลี่ยนก่อนไปแล้วจริงๆคือพอปิดละครหมดแล้วครบถ้วนทุกเรื่องก็เลยวันถัดไปก็ทำเลยค่ะเก็บกดค่ะเพราะว่าเล่นทีเหลียงหลายเรื่องก็เลยอยากเปลี่ยนลุคใช่คือทำก็ชอบค่ะใช่ก็ทุกคนก็ตกใจค่ะบางคนก็ถามว่าแบบทำไมพี่น้องขออนุญาตถามเรื่องสัญญานิดนึงชี้แจงแล้วว่าออกจากช่องเจ็ดก็อย่างที่บอกว่าเป็นอิสระค่ะแล้วก็ไม่ได้มีเซ็นกับใครแล้วก็ไม่ได้จะกลับไปเซ็นกับใครอะไรเงี้ยค่ะแน่นอนก็เป็นแบบนี้ค่ะดูแลตัวเองพออ่านข้อความมันอาจจะรู้สึกแบบมีอะไรหรือเปล่ามีปัญหาอะไรความอุ้ยมันก็นานแล้วเนาะหมดสัญญามาตั้งหลายเดือนแล้วแล้วก็ก้าวต่อไปข้างหน้าดีกว่าอย่าไปพูดถึงมันตอนนี้มีละครติดต่อมาเยอะไหมคะมีค่ะมีพี่แต่ว่าอย่างที่บอกคือนกไม่อยากเน้นปริมาณแล้วไม่ได้บทที่เราอย่างที่บอกอะค่ะว่าแบบพัฒนาฝีมือหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือจะค่อนข้างเลือกบทนิดนึงค่ะแสดงว่าตอนนี้ที่โดนใจตอนนี้ได้รับอะไรอย่างนี้ยังยังไม่มีอะไรที่แบบว่าเป็นเปิดเผยได้นะคะก็รอก่อนค่ะพักแล้วพักมาแล้ววงเวงไม่พี่น้องเพราะว่าแบบอิสระด้วยเราก็อายุมากขึ้นน้องใหม่ๆก็มามากขึ้นไม่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีผู้ใหญ่ที่เมตตาหลายคนค่ะที่ช่วยแบบหางานติดต่องานมาให้หรือว่าอะไรอย่างนี้เพียงแต่อย่างที่บอกว่าเราอยากเลือกอะไรที่ออกไปแล้วคนดูจำได้ดีกว่าเล่นไป 5-6 เรื่องแล้วแบบคนไม่รู้เลยมีช่องฝั่งตรงข้ามอะไรอย่างนี้มาได้จดอยากทำไหมคะถ้ามีเดี๋ยวก็เห็นค่ะแสดงว่าตอนนี้ก็คงมีเรื่องที่มันโดนใจบ้างแล้วแหละแต่ยังบอกไม่ได้ใช่ไหมก็มีบ้างค่ะแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรอยู่บ้างคะถ้าละครนะคะก็ถ้าที่ออนแอร์อยู่ก็จะมีที่วิกฤติศยานะคะแล้วก็เหลืออีกเรื่องนึงคือข้ามาคนเดียวที่ถ่ายเสร็จไปแล้วยังไม่ได้ออนยังอยู่ช่องเดิมใช่ค่ะแล้วกับช่องใหม่ๆที่มีที่โอกาสไว้บ้างยังอย่างที่บอกว่าพิจารณาอยู่ค่ะจะให้เวลากับตัวเองพักผ่อนหรือว่าคัดเลือกบทอะไรอีกเท่าไหร่ดีไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องนานเท่าไหร่นะคะแต่อย่างที่บอกว่าขอ
ขอบทดีๆเพราะว่าเหมือนภาพลักษณ์เราบางคนบางค่ายบางที่เขาก็มองเราค่อนข้างอายุเยอะอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเสนอบทอายุเยอะให้อย่างเงี้ยนกก็จะปฏิเสธก็ขอเป็นบทที่เราแฮปปี้ที่เล่นดีกว่าค่ะคือบทแม่ไม่เอาหรือว่าต้องดูเป็นอยู่ที่เรื่องค่ะบทที่เราอยากได้เป็นประมาณยังไงบ้างคะที่นกแบบแรงๆหรือว่ายังไงก็ได้ค่ะที่มันได้พัฒนาฝีมือค่ะแล้วก็มีความสำคัญกับเรื่องแต่ว่ายืนยันเนาะว่ากลับมายังไม่มีข่าวดีแน่ๆถึงแม้ว่าฝ่ายชายเขาก็อยากข่าวดีเรื่องอะไรคะแต่งงานงงยังค่ะยังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนค่ะวันนี้ที่มางานแต่งมีมางงๆไว้บ้างไหมคะก็มาหาของกินค่ะนี่ไม่เคยมากับทีมงานของเราต้องเป็นอย่างนี้ไม่ค่ะตอนแรกก็เกือบแล้วค่ะพอมาเจอพี่ๆนะคะโชคดีไม่ได้พามา